ันนี้เขียนลงไปในสมุดสักหน่อยได้มั้ยคะค่ะไหนลองเขียนในสมุดดูสักนิดนึงรูปไม่ต้องวาดนะคะนักเรียนข้อที่1เลย6นาฬิกานักเรียนเขียนไปเลย6นาฬิกาไม่ต้องวาดรูปนะคะต่อไปค่ะกี่นาฬิกาตอบลงไปเลยค่ะลูกทำเลยค่ะเร็วข้อนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะกี่นาฬิกาแล้วเขียนหรือยังคะต่อจาก6นาฬิกาเมื่อกี้นี้เขียนข้อ2ไว้เลยลูกข้อ1 6นาฬิกาข้อ2ก็คือกี่นาฬิกาคะเอาเขียนมาเลยค่ะใครเสร็จแล้วยกมือค่ะคุณครูจะได้เฉลยเลยเอาใครเสร็จแล้วเอาเฉลยเลยนะคะเอาใครตอบถูกบ้าง7นาฬิกาต่อไปนะคะเดินมาอีก1ชั่วโมงแล้วค่ะเป็นเวลากี่นาฬิกาเอาเขียนไปเลยค่ะลูกมาดูคำเฉลยกันนะคะว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะเท่าไหร่คะ8นาฬิกาถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเดินมาอีก1ชั่วโมงแล้วค่ะเป็นเวลากี่นาฬิกาแล้วค่ะเขียนต่อมาเลยนะคะลูกนาฬิกาต่อไปค่ะเดินมาอีก1ชั่วโมงแล้วค่ะนักเรียนแล้วนะคะเดินมาอีก1ชั่วโมงแล้วค่ะเป็นเวลา11นาฬิกานะคะนักเรียนต่อไปค่ะก็เป็นเวลา12นาฬิกานะคะนักเรียนเดินมาอีก1ชั่วโมงแล้วค่ะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็คือเท่าไหร่คะ13นาฬิกานั่นเองเดินมาอีก1ชั่วโมงค่ะนักเรียนตอบเลยเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ14นาฬิกาถูกไหมคะ
เดี๋ยวมาอีก1ชั่วโมงค่ะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็เป็น15นาฬิกาเอาเดินมาอีก1ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่คะ16นาฬิกาเอาเดินมาอีก1ชั่วโมงค่ะเข็มขัดชี้เลข5แล้ว17นาฬิกาต่อไปก็เดินมาอีก1ชั่วโมงอันนี้ตอนเย็นนะคะ12บวก6 18นาฬิกาเป็นไงคะวันนี้เรียนกันเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาในตอนกลางวันนะคะก็เริ่มตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาสังเกตให้ดีนะคะเข็มสั้นบอกชั่วโมงเข็มยาวบอกนาทีวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ